นี่ครับมาแล้วครับ BU Sport ครับผมจะเป็นฝ่ายรับก่อนนะครับเป็นทางด้านของ BU ครับผมที่ Draft Agent มาเป็นทางด้านของ Breach ครับผมโบโซคุณไปบีชโบโซเล่นเหมือนเดิมเลยครับและนี่ครับผมโอเมนครับเจ็ดไซเฟอร์และโซวาครับผมในทาง Attacker นะครับหรือทีมบุกนั้นก็คือทางด้านของ KMUTT ครับหรือว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนั่นเองครับผมดาร์ฟเอเจนต์มาเป็นทางด้านของเจ็ดไซเฟอร์โซวาบรีชและโอเมนไลน์อัพเดียวกันครับไลน์อัพเดียวกันครับผมนึกว่าผมพูดซ้ำไงเมื่อกี้ผมก็เลยอ๋อไลน์อัพเดียวกันนี่ครับผมทิติกรครับโกดครับโอ้แล้วเหมือนกับว่าทางทีมบุกครับโอ้แล้วเห็นปลายโอโดนแล้วครับผมแล้วยูนิ่งครับทางควีนครับแต่ว่าคนที่ยิงให้นี่น่าจะเป็นทางโอเมนหรือว่าเทคไมอีโรใช่ไหมใช่ครับมาแล้วผมเข้ามาแล้ว1คนครับควีนเห็นแน่นอนแต่เทคไมอีโรที่อยู่ด้านขวาครับยิงล้มไปก่อนเลยครับผมแต่ว่าแดสวอร์ดก็แลกกลับมาได้อบิสก็แลกได้เช่นเดียวกันครับผมแล้วมีการโดดขึ้นไปยิงครับแต่ว่าดูเหมือนว่าจะพลาดครับผมทำให้2คิวที่ออกมานั้นเป็นของเทคไมอีโรบาครับแล้วยังมีการอยู่บนเฮเว่น2คนครับผมพร้อมกันนี้ยังมีอัฟเตอร์ช็อคใส่เข้าไปมีไซเบอร์เคสจากทางฝั่งของ KMUTT ครับผมเปิดขึ้นมาเพื่อที่จะปิดวิชั่นครับผม40วินาทีสุดท้ายจะว่ายังไงตอนนี้น่าจะเหลือประมาณ30วิแล้วเรียบร้อยผมโรบอทเอ็มเนี่ยครับล็อกรออยู่ที่ทางด้านของดาร์คโคเวอร์ตรงนี้ครับยังไม่มีได้มีใครดูแต่ไม่รู้ครับผมว่ามีคนอยู่นั้นแต่เห็นปลายปืนครับผมเรียกได้ว่านัดเดียวเลยครับอู้แล้วเหมือนจะโดนครับทำให้ตอนนี้เหลือเพียงแค่คนสุดท้ายเกมยูดีทีเปิดแต้มแรกไปก่อนครับผมอู้น่าสนใจทีเดียวโอ้เรียกได้ว่าเกมยูดีทีครับผมยิงได้คมจริงๆนะทั้ง2คนนะครับทั้งอาบิสและทางด้านของโรบอทเอ็มเนี่ยใช่ครับเปิดแต้มแรกให้กับทีมไปได้ครับผมและเมื่อสักครู่นี้เป็นทางด้านของเทคไมโลเนาะที่เพิ่งคิวให้กับตัวเองนะครับถึงแม้จะทำขนาดนี้แล้วแต่ก็ยังปิดเกมแรกไม่ได้ใช่ครับเรียกได้ว่าสูสีเลยตั้งแต่เกมแรกนะใช่ครับต้องบอกว่าเทคไมโลบายเนี่ยในช่วงห่วงวินาทีนั้นเนี่ยคิวที่2และคิวที่3เนี่ยมาพร้อมกันเลยเพราะว่าช็อคโบที่ลงไปพร้อมกับกระสุนนัดที่ไปอีก1คนได้คิวมาพร้อมกันด้วยโอ้ถือว่าคิวเมื่อกี้น่าสนใจนะครับและนี่ครับผมจับมาที่ทางด้านของโบโซครับไซบีตรงนี้ครับโอ้โหเราเลือกเป็นเกมช้าเลยครับโดยที่เริ่มบุกตั้งแต่ยังไม่ถึงประตูม่านปิดเลยก็ว่าได้ครับเริ่มเดินตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยครับโอ้แล้วล่วงหรือเปล่าครับล่วงพื้นแล้วได้ยินเสียงไหมแต่ว่าระยะเสียงน้อยเรดิอัสเนี่ยไม่ถูกดีเทคนะครับนี่ครับผมมีคนถือช็อตตี้รอครับเอช็อตตรงนี้แต่ระยะครับระยะชนะครับมีโอโดนไปก่อนครับและเห็นชัดแน่นอนครับผมชาร์จออกไปตรงนี้ครับโอ้ระยะอาบิสครับชนะครับโอ้แล้วนะเอ็นจีเน็กซ์ครับสำหรับ MVP ในเกมที่แล้วครับผมเรียกได้ว่าเข้ามาแก้ตัวของทีมได้ทันครับตอนนี้มีการรักใส่ไซส์มาแล้วผมเทคไมอีโรไวบอกว่าโอ้ดาเมจที่โดนจ่ายไปนั้นก็เยอะครับและจ่ายใส่ไปก็เยอะเช่นกันแล้วทำไงต่อครับผมเต้แรกกับคือไม่ได้แต่ไม่ไหวจริงๆครับเกม UTT 2เกมรวดเลยตัดได้300นะครับทางด้านของเต้ครับผมหลังจากยิงทางด้านของคนแพนสไปนะครับยิงโรบอทเอ็มเนียทิ้งไปครับทำให้โรบอทเอ็มเนียที่ไม่ได้แพนสไปเนี่ยก็เสียเงินไปถึง300ครับนะครับแต่ก็ได้มาคิวเดียวครับนะครับเรียกได้ว่า BU อาจจะต้องถูกปลุกฟอร์มก่อนหรือเปล่าครับตอนนี้ใช่ครับผมเหมือนกับว่าในช่วงหลังๆ BU เองเนี่ยจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จในการรักษาเกมตรงอีโคราวและพิสโตลราวเท่าไหร่แต่อาจจะไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นเพราะว่าก็ยังมีแบบโอกาสแก้ตัวได้บ้างนะครับในราวต่อๆไปและนี่ครับผมเทคมาอีโรครับใช้เล็กคอนโบไปที่มิดเดิลตรงนั้นครับแล้วยังไงต่อครับจังหวะนี้เหมือนกับจะมีการสแปมใส่ไซส์เข้ามาใช่ครับแดสวอร์ดครับถือสไปค์มาด้วยนะครับและนำเพื่อนร่วมทีมเข้ามาที่ B main นะครับตรงนี้ครับโยนสไปค์คืนให้เพื่อนแล้วครับแล้วเป็นการเหมือนยื่นกันนะครับคือการยื่นสไปค์ใส่มือกันมันจะไม่ส่งเสียงนะครับผมแต่ถ้ามันโดนแอนิเมชันของพื้นนิดแม้แต่นิดเดียวเนี่ยก็อาจจะต้องระวังเสียงไว้ให้ดีนะครับโหแล้วก็หน้าขาวกันไปครับจำหน่ายสวนมาตรงนี้จำหน่ายคีมอีกแล้วครับผมจังหวะนี้แต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นฟอลไลน์แล้วเรียบร้อยครับน่าจะสตันหมู่ครับแต่ว่าทางฝั่งของเกม UTT มีทางแฟลชพอยต์สวนมาเลือกที่จะเข้ามาโอ้โหแล้วเห็น4เลยครับแล้วสแปมได้1คนครับแล้วเทคมาอีโรตัดไปอีก2ครับเต้ตัดไป2เช่นเดียวกันคนสุดท้ายเจอไหมครับตรงนี้ครับโรบอทเอเมียครับแล้วโอ้โหชักปืนมาพอดีครับเป็นควีนครับที่ดักอยู่ตรง CT ครับเก็บคิวสุดท้ายนี้ไปได้1ต่อ2 BU ตีตื้นครับเรียกได้ว่า BU ครับผมหลังจากได้บายเต็มนะครับตรงนี้ครับตีแต้มแรกมาแล้วครับผมในเกมนี้นะครับ1ต่อ2แล้วครับตอนนี้โอ้โหช่วงชิงจังหวะกันได้อย่างดีนะครับทั้งคู่ใช่ครับเรียกได้ว่าไม่
ปล่อยให้พักกันเลยทีเดียวใช่ครับคือต้องบอกว่าจังหวะเมื่อกี้อ่ะของเคม UTT ทำได้ดีแล้วนะครับให้เจ็ตปล่อยคาวเบิร์สออกมาเพื่อที่จะบังวิสัยทัศน์แล้วก็เข้าซ้ายแต่ปัญหาคือต้องชมทางฝั่งของโอ้เสียไปเลยครับควีนน่าเสียดายนะน่าเสียดายครับเป็นจังหวะที่ต้องทำครับแต่ว่าเหมือนจะกะเวลาผิดพลาดเล็กน้อยนะครับอ้าวแล้วกลายเป็นว่าเสียเพอร์ซีชันเลยครับควีนนี่ครับอาจจะต้องเสียปืนให้ทางด้านของโรบอทเอ็มเนียด้วยหรือเปล่าผมและเขาอีโคมาเท่านั้นนะโอ้แล้วก็เหมือนกลายเป็นว่าเป็นดีเลยครับเพราะว่ารายงาน1คนได้ครับโอ้แล้วโรบอทเอ็มเนียก็ยิงได้ก่อนด้วยครับเพราะว่าเข้ามาอยู่ในควันก่อนครับอุ้ยตอนนี้ BU บอกว่าเจ็บมากครับเคม UTT เรียกได้ว่าเฮลตี้กันทุกคนเช่นเดียวกับ BU นะครับที่เหลืออยู่ตอนนี้BU ครับเหลือ3คนตรงนี้แต่เขามีปืนนะผม After Shock มาแล้วเห็นครับอู้ยังไงต่อจังหวะนี้มีทาง Recon Bow มาครับสายตรงนี้ครับไม่ได้เช็คครับผมโรบอทเอ็มเนียได้ปืนมาครับแล้วเป็นโรบอทเอ็มเนียได้4ครับล็อกคนสุดท้ายอยู่แต่คนสุดท้ายบอกว่า Save for not Ace ครับคือเซฟไม่ให้เขาได้ Ace ครับโอ้ใจนี่ครับคือการเซฟที่ใจร้ายที่สุดในโลกครับแต่ว่าถ้าเต้ครับผมสามารถตัดโรบอทเอ็มเนียได้นะครับก็ตัดได้เช่นกันครับตรงนี้ครับโดดมาก่อนนะผมเต้ตัดได้1ตัดได้2เต้โอ้แต่แดสวาร์ดครับบอกว่าค่า2นี้ต้องขอโทษทางโรบอทเอ็มเนียครับเพราะต้องแค้นให้เพื่อนครับครับผมกลายเป็นว่าแดสวาร์ดปิดชนะเต้ไปได้ในที่สุดครับผม3ต่อ1ครับเกมยูดีขึ้นนำอีก1ครั้งครับไม่ปล่อยให้เราพักหายใจหายคอกันเลยเนาะใช่ครับเอาจริงๆแล้วเป็นจังหวะที่ค่อนข้างไวครับนะครับถึงช้าก็มีอะไรให้รายละเอียดเนี่ยให้ติดตามได้เยอะเลยทีเดียวนะครับโอ้แต่ผมชื่นชมเรียกว่า Recon Bow ในเกมที่3ที่ BU ตีแต้มขึ้นมาได้มากๆนะเห็นถึง4คน4คนนะครับใช่ครับเทคมาอีโลครับจับมาเป็นทางด้านโอเปอเรเตอร์ครับโหไม่เห็นปลายไม่เห็นปลายธนูครับเทคมาอีโลแล้วมีทางดาร์คคอเวอร์ครับขึ้นไปแล้วน่าจะเห็น3คนครับเหมือนจะได้ยินเสียงปืน2กระบอกเนี่ยอย่างต่ำเลยใช่ครับตรงนี้ครับเทคมาอีโลครับพยายามเล่นหลังทางด้านของดาร์คโคเวอร์ครับตรงนี้แล้วเขาดันแคทวอล์กแล้วแล้วยืนชิดซ้ายมาครับโอ้โหเรียกได้ว่ารอบคอบนะถึงเพราะว่าเดาว่าทางด้านขวาเนี่ยครับจะเดาว่าด้านขวาคงมีคนแน่ๆนะครับก็เลยเดินชิดซ้ายมาแล้วโอโดนครับตรงนี้ครับเอนจิเนียร์ครับไม่เห็นครับผมด้านในตรงนั้นเขาใช้เลคอนโบไม่ขาดครับแล้วยังไงต่อด้านหลังมาแทนครับยังไงต่อศัตรูถูกเปิดเผยอยู่ด้านบนครับแล้วล็อกมาโรบอทเอ็มเนียแพ้ไฟครับแต่ว่ามีการแลกคืนได้จากเพื่อนเช่นเดียวกันครับแต่ว่าก็ต้องโดนแลกกลับมาอีก2แล้วควีนติ๊งแล้วครับ2คนมีการใช้แฟลชพอยต์มาโดน1ตัวมีหัวแลบมาแล้วเรียบร้อยครับ Engine X ครับเป็น Engine X ครับผมที่เสร็จควีนไปได้ในที่สุดครับผมทริคการใช้สปายแคมของควีนครับผมยังคงเหมือนเดิมครับไม่ได้เลือกที่จะใช้ Marking Dart ใช่ครับแต่เรื่องที่จะเป็น Mark Point ให้เพื่อนใช่ครับซึ่งการ Mark Point เนี่ยมันดีอย่างนึงคืออย่างน้อยอ่ะตัวก็คงอยู่แถวๆจุด Mark นั่นแหละไม่ได้ไปไหนไกลครับโอ้โหเรียกได้ว่าเล่นได้อย่างชาญฉลาดเสมอครับควีนครับนี่ครับผมเป็น BU ครับผม2ต่อ3แล้วตอนนี้ครับนะครับทำแต้มตีตื้นมาเรื่อยๆครับโอ้แล้วควีนและเซฟอีก1ครั้งหรือเปล่าครับ โอ้โหยืนวัดเทคไมอีโลก็วัด Engine X เหมือนกันครับผมเป็นโซว่ากับโซว่าครับแต่โซว่า Engine X แพ้ไปก่อนครับมีการวิ่งผลัดมาจากด้านหลังไซครับจะยังไงต่อครับทางอับบิสเล็งขวามาที่ทิกรตัดได้ครับแต่แดสวอร์ดก็ตัดที่ทิกรคืนไปตัดไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับเป็นตัด1ของเคม UTT แต่ตัด2ทาง BU ครับที่ตัดใส่ได้เอาเต้ครับตัดโรบอทเอ็มเนียได้ที่กำลังล็อกโอ้ล็อกมิดกันกระจายเลยครับตอนนี้แล้วเรียบร้อยครับไหลมาทางหน้าปากทางเข้า B main พอดีครับ2คนนี่ครับผมเป็นเต้ครับผมดับเบิลคิวแล้วเป็นทางด้านของโบโซติดอยู่ท้ายกับเพื่อนร่วมทีมไปได้ครับ3ต่อ3แล้วตอนนี้ครับ BU เหมือนจะตื่นขึ้นมาแล้วหรือเปล่าครับคุณไปครับโอ้เรียกได้ว่าสแตนทั้ง5คนครับไปปลุกวิญญาณมังกรครับผมตอนนี้มังกรวิโรจน์แล้วครับน้องก้อนน้องก้อนน้องก้อนครับผมตรงนี้เอาล่ะครับผมจะต้องมาดูว่าเคม UTT จะรักษาฟอร์มได้หรือเปล่าเพราะว่านำมาดีเลยนะ 2-0 แล้วก็ตีเป็น 3-1 นะครับนี่ครับเรียกได้ว่ามาแล้วครับผมเทคมาอีโลครับโอเปอเรเตอร์ของเขานะครับหลังจากได้เป็น 1-1 คิวแล้วเมื่อสักครู่นี้
ใช่ครับจะเรียกความมั่นใจได้ครับยิงสุ่มเข้าไปครับไม่เจออะไรมีสแกนลึกมาตรงนี้แต่ว่าถ้าเขาสโคบโอ้แล้วเปลี่ยนครับคือสไนเปอร์ถ้าหาเวลาเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะครับครับและนี่เป็นเวลาเปลี่ยนที่ดีของเจมาอีโรนั่นเองแต่ว่ามีคนเข้ามาในซ้ายแล้วเป็นโรบอทเอมเนียซะด้วยครับใช่ครับเข้ามาในพื้นที่การยิงของเขาแล้วครับและเขาเลือกที่จะโรเทตเลยครับโอ้แล้วเสียงดังอย่างนี้ครับเลือกที่จะไม่เพลย์ฟอร์สไปนะครับนี่ครับผมแต่อย่างที่เห็นนะผมทีมบุกครับเคมยูนิตี้ครับมีอัลติเมทครบทุกคนครับน่าจะรอจังหวะอะไรสักอย่างครับอาจจะจ่ายทางด้านของ Rolling Thunder ได้นะตรงนี้ใช่ครับแล้วเป็นการโรเทตสไปค์แล้วครับจังหวะนี้ Bridge อย่างโบโซ่เนี่ยเลือกที่จะอยู่ที่ Defender Spawn ก่อนเพราะว่าน่าจะเป็นตัวสำคัญในการโรเทตครับคืออันติของโบโซ่เนี่ยหรือว่าทางด้านของ Bridge เนี่ยมีประสิทธิภาพสูงในการรีเทคด้วยครับนะครับโอ้แล้วไม่รู้ครับเขาเรียกว่าลูเลี้ยงหมาครับจังหวะนี้ครับผมเรียกกันแบบยับยาวครับแล้วมีสวนกลับมาอีกหนึ่งครับผมยังไงเตะครับไม่โดนหน้าของอัลติเมทโรลลิ่งทันเดอร์ด้วยครับผมแล้วยังไงต่อไม่ได้เช็คครูนั้นครับผมแล้วเรียบร้อยเลยครับผมโอ้โรบอทเอเมียดาฟอร์มเดอะชาโดมาครับผมจะเซฟในนี้ได้หรือเปล่าครับต้องดูครับผมแล้วมียิงเช็คมาเรียบร้อยไหมตัดได้หนึ่งจะตัดได้สองหรือไม่แล้วแฟลชพอยต์มาครับผมจะทำอย่างไรต่อครับมีอาร์เตอร์ช็อคเช็คขวามาแล้วอยู่ตรงนั้นครับไฟได้หนึ่งโอ้โหแล้วให้เพื่อนห้อยเซฟไว้ครับนี่ครับผมเป็นควีนนะผมที่เก็บโอเปอเรเตอร์มาได้ครับเมื่อสักครู่เกือบเก็บไม่ได้เหมือนกันนะถ้าควีนไม่ห้อยครับผมบอกเลยว่าแฟนคลับ BU คงต้องร้องจากครับเพราะเมื่อกี้โรบอทเอมเนี่ยฟลิกซ้ายรอแล้วครับเรียกได้ว่าสเต็ปการยิงของเขานะครับเป็นที่ประจักษ์แล้วนะต่อทุกๆสายตาผมว่าเขาฟลิกได้เล่นฟลิกเล่นได้ดีมากๆครับนะครับโอ้โหยังมีหวังอยู่นะครับผมทั้งสองฝั่งเลยแล้วควีนก็ยังวัดไม่เลิกครับนี่ครับควีนนะโอ้จานควีนครับออกมาตรงนี้ครับนี่ครับทิติกรครับผมโอ้โหจานทิติกรครับเนิร์ฟทิติกรพลีสครับตรงนี้ครับผมทิติกรครับเก็บทางด้านของโรบอทเอมเนียไปได้ก่อนเนาะใช่ครับแล้วเอ็นจินเอ็กซ์เมื่อกี้โดนเต้เก็บไปด้วยถูกต้องนะครับหายไป2คนแล้วครับทีมบุกครับกลายเป็นว่าผีผามกันเกินไปครับเคมยูทีทีครับโอ้โหต้องช้ากว่านี้ครับต้องช้าแบบช้าเลยครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเขาก็ไม่แคร์ครับก็ไม่ดันอยู่แล้วครับและนี่ครับผมแอบบิสครับถือสไปค์นำเพื่อนร่วมทีมมาที่ไซส์ A ครับจะเข้าเลยหรือเปล่าครับตรงนี้ครับสวัสดีแฟนคลับทั้ง2ทีมเลยนะครับตอนนี้มีแฟนคลับมาดูทั้ง105คนแล้วมีการยิงเกิดขึ้นครับยังไงต่อแล้วร่วงไปหรือเปล่าอ๋อแต่ทิติกรครับเลือกที่จะชาร์ลสเตปไปทางซ้ายครับฟิกมาโอแต่ว่าฟิกไปไม่โดนครับแอบบิสเก็บได้แต่ก็โดนควีนกับเทคมาอีโรบายครับผมที่เข้ามาล้อมด้านหลังเก็บไปสวยงามครับผมและเป็นหน้าของเต้นะครับเมื่อสักครู่เซฟโอเวเตอร์ให้เพื่อนได้เหมือนกันนะครับครับผมโอ้5ต่อ3แล้วตอนนี้ก็บีเปิดล่างก๊อตเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหเอาล่ะครับไม่ว่าจะเป็นทิติกรนะคือเขาเนี่ยยิงทางด้านของปืนกลอาจจะเป็นสแตนดาร์ดใช่ครับเรียกได้ว่าอาจจะไม่มีช็อตหวือหวามากเท่าโรบอทเอมเนียหรือเทคไมโยแต่โอเปอเรเตอร์ของเขาเป็นที่ประจักษ์เหมือนกันนะใช่ครับทิติกรอันนี้ทางทีมงานก็ให้ดูว่าวิธีการเซตเนี่ยเซตยังไงครับจับค้างแล้วตัวนี้ครับทิศของคุณจะถูกขายแน่นอนครับคุณครับผมจริงๆแล้วถูกขายมาหลายสำนักแล้วด้วยครับนี่ครับแดชบอร์ดครับเปิดให้แดชบอร์ดครับไม่กลัวอะไรเลยครับแต่ว่าแฟลชพอยต์เข้ามาอย่างงี้ครับโอ้แต่มีฟอร์มเดอะชาโดว์มาเช็คครับอู้กลายเป็นว่าก่อกวนได้ดีเลยครับแล้วเทคมายอีโรโอ้แล้วยังไงต่อแล้วเป็นโบโซครับที่แลกไปได้ครับเต้ก็แลกคืนครับแล้วยังไงต่อโอ้ลอยกับอากาศเลยแต่ไม่ไหวจริงๆครับโอ้6ต่อ3ครับ BU ขึ้นนำค่อนข้างขาดแล้วโอ้โหเรียกได้ว่าเมื่อสักครู่นะสวยงามผมเทคมาอีโรบปล่อยให้เพื่อนร่วมทีมก่อกวนได้นะและเขาปิดคิวที่สำคัญนะผมดับเบิลคิวตรงนั้นเนี่ยสร้างความมั่นใจให้เพื่อนร่วมทีมนะครับเป็นเต้ปาดไปเก็บคิวได้ใช่ครับแต่ก็เหมือนจะใจร้อนไปนิดนึงใช่ครับปาดไปโดนยิงทิ้งไปก่อนเนาะกลางอากาศเลยครับใช่ครับโรบอทเอมเนียดักรออยู่แล้วตรงนั้นครับใช่ครับจากที่เห็นครับผม BU ครับฟอร์มคงเส้นคงวามากๆนะตอนนี้ครับ6ต่อ3เรียบร้อยแล้วใช่ครับครึ่งเฟิร์สฮาล์ฟตอนนี้เขามาถึงครึ่งทางแล้วใช่ครับนะครับต้องการอีก1แต้มเท่านั้นครับเพื่อขึ้นนำในเฟิร์สฮาล์ฟครับครับผมแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้นะเพราะเคมยูทีก็ยังมีไม้เด็ดอยู่ครับโอ้โหเราต้องมาดูครับผมว่าจะทำได้แบบเมื่อวานไหมครับครับ
ที่โอ้โหแล้วเทคไวฮีโร่ครับเห็นสไปแคมระยะนั้นยิงโดนเหรอครับใช่ครับการยิงสุ่มเข้ามาครับน่าจะรู้ครับผมว่ามีใครอยู่ด้านขวาแน่นอนโอ้จ้าสะเหลือเกินครับจังหวะนี้มีการยิงไล่เกิดขึ้นครับแต่ไม่รู้ว่ามีขวาครับเทคไมอีโรพยายามยิงดักให้แล้วครับแต่เหมือนจะโดนแค่นิดเดียวครับแล้วเทคไมอีโรเก็บเอจิเอ็กซ์ไปได้อยู่ด้านซ้ายอยู่ในรูตรงนั้น2คนยังไงต่อแลบออกมาน่าจะโดนดีแล้วเรียบร้อยครับผมเป็นเทคไมอีโรอีกแล้ว3คิวครับทริปเปิลคิวของเทคไมโลและสไปดอปครับผมชัดเจนนะเพื่อน Death มาร์กบอกวอร์ดอยู่ในไซส์แล้วเรียบร้อยครับต้องหลบโอโดนให้ได้ครับแล้วหลบได้ไหมไม่ได้ครับแถมโดนแท็กฟรีด้วยแล้ว2คนเลยครับที่มาล้อมจับข้างหน้าครับ7ต่อ3 BU ขึ้นนำอย่างเป็นทางการในเฟิร์สฮาฟแรกตรงนี้ครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับแล้วก็เป็นหน้าของBangkok University นะครับหรือว่าทางด้านของมหาวิทยาลัยกรุงเทพนั่นเองที่ออกขึ้นนำอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ10เกมแล้วนะตอนนี้เหลืออีก2เกมเท่านั้นเกม UDT ครับผมพยายามตีตื้นแน่นอนครับเขาคงจะไม่ปล่อยโอกาสทิ้งไปแน่นอนครับผมคือมั่นใจในราวอีโค่ราวพิสตอลมากๆแน่ๆครับผมทางเกม UDT ครับแต่ต้องดูว่าราวปกติแบบเนี้ยครับจะทำได้ดีกว่าไหมต้องดูครับทิติกรนะผมเลือกเล่นมาเป็นทางด้านของ A shot ครับดักมิดลิงตรงนี้ครับคือกลายเป็นว่าจุดไหนที่จะเสี่ยงโดนโอเปอเรเตอร์ยิงจำไม่ไปเลยครับโดยเฉพาะไซด์บีกับมิดครับแล้วไม่ไปจริงๆนะครับนี่ครับมีทางด้านของสแกนไปสูงๆตรงนี้ครับควีนครับพยายามหลบมาแล้วและโฟลายแบบนี้ครับเอาแล้วโอ้โหเก็บได้ครับควีนจัดควีนอย่างสวยงามว่าควีนเมื่อสักครู่นี้แต่เทคไมอีโลครับยืนตรงนั้นจะโล่งเกินไปหรือเปล่าครับโอ้ CTSS ครับแต่หารู้ไหมว่าเขาหลบไปในการ์เด้นหมดแล้วครับจะมี after shock ใส่เข้าไปในไซส์ครับแต่ไม่โดนใครเลยโอ้ทิติกรครับผมพอดาคัฟเวอร์หมดครับเล่นยิงมาเลยครับตรงนี้ครับแล้วมีการหลบไปก่อนเต้ครับผมรอเพื่อนซอยครับโรบอทเอเมียหารู้ไหมว่าซ้ายขวาล้อมอยู่แล้วเรียบร้อยครับ8ต่อ3กลุ่ม BU ขึ้นนำยาวจริงครับกลายเป็นว่า BU ผมหลังจากเครื่องติดนะครับได้ปืนหลักที่ตัวเองเล่นนะครับและประกอบกับเทคไมโลเปิดล่างปีศาจในโอเปอเรเตอร์ของเขาครับโอ้โหเรียกได้ว่าแต้มมารัวๆนะครับตรงนี้ครับ8ต่อ3เรียบร้อยแล้วครับผมเกมสุดท้ายก่อนการสลับฝั่งครับจะเป็นทางด้านของเกม UDT ที่ได้แต้มสำคัญสำคัญเพื่อให้ไม่เขาไม่ให้หนีห่างเกินไปหรือเปล่าใช่หรือจะเป็นทางด้านของ BU ครับผมหนีฉีกหนีไปเรื่อยๆใช่ครับโอ้น่าสนใจครับถ้า9แต้มเมื่อไหร่ผมบอกเลยว่าแทบจะต้องคอ GG แล้วหรือเปล่านะใกล้เคียงเฉยใกล้เคียงมากเลยนะครับเพราะว่า BU เป็นทีมที่ไม่ค่อยทำแต้มหลุดมืออยู่แล้วครับนะครับและมาตรงนี้ครับผมทิติกรครับล็อก A ลองค้างเลยครับโอ้เห็นแล้วครับ2หรือเปล่าครับที่โดนยังไม่โดนใครครับแล้วโดนไป1รอบครับแล้วมียิงสวนมาครับจำแท็กเก่าได้จำแท็กที่2ได้แรกเลยครับผม Engine X ครับโอ้กัดฟันแรกครับแล้วอยู่ๆถือโอเปอเรเตอร์มาจะงัดครับฟิกซ้ายไม่สุดครับโบโซยังไงต่อครับผมอันนั้นทักทายเพื่อนครับมีการหยอกล้อศพเพื่อนเล็กน้อยครับผมโบโซครับนี่ครับเต้ครับมีเบสโอ้อแล้วในขณะเดียวกันครับเป็นการโรเตทให้เพื่อนได้มาไซด์ B ครับเอาแล้วควีนหลุดตำแหน่งครับไซด์ A ขออภัยมาแล้วผมและเขาได้แพนสไปเรียบร้อยแล้วเหลือ40วิเท่านั้นเอนจิ้นเอครับสแกนเฮเว่นออกไปครับเจอ1คนครับแล้วตอนนี้ครับผมยิงสุดมาโอ้ CTSS ครับเกมนี้โชว์ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วโดนไปอีกครับผมจะมีไล่มาด้านหลังครับโดนทั้งคู่ครับผมเรียบร้อยครับเต้ครับผมไปอีกเรียบร้อยครับผมเฟิร์สฮาฟกู๊ดฮาฟครับผมกลายเป็นว่า BU ครับผมเล่นเกมรับได้ดีมากๆครับนะครับดีเฟนเดอร์ของ BU เก็บจะไปได้ถึง9แต้มเลยทีเดียวครับผมครับ9ต่อ3ครับตอนนี้ครับแต่เกมจะต้องรีเซ็ตนะฮะครับมาดูกันว่าเกมรับของเกม UDT จะทำได้ดีกว่าหรือเปล่าครับคุณผู้ชมใช่ครับผมโอ้ก็ที่ขอบอกก่อนว่ามันยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าเมื่อวานครับ BU โดนอีโคกับพิสตอลเนี่ยมา3ครั้งครับโดนตีแต้มไปตรงนั้นนะครับก็เท่ากับว่าเสียไป6แต้มเท่ากับว่าจะต้องเสียอย่างน้อย2แต้มต่อราวครับดังนั้นถ้าตามมันจะตะยาง BU จะไม่เสียตรงนี้ไม่แน่นะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับถ้ามี BU แน่นอนครับผมเชียบไงต่อครับวันนี้เราดูโจจะโจจะเข้าขากันดีนะคุณไปเพราะว่าก่อนเข้ารายการเราไม่เข้าขากันเลยครับผมเราพูดกันเล่นๆไม่มีมุกอะไรเล่นกันได้เลยครับอ๋อเราเลยมาเล่นตอนนี้ใช่ไหมใช่ครับมาแล้วครับผม second half ของคู่ชิงนะครับระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับกับทางด้านของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับครับหรือว่าบางมดนั่นเองนะ
แล้วเนี่ยครับจริงๆแล้วทาง KMUTT ครับควรจะต้องเล่นทาง BU นี่แหละครับผมปกติเล่นแบบนี้อยู่แล้วครับผมก็คือใจเย็นเข้าไซด์ไม่ได้อะโรเททก่อนเข้าไซด์นั้นไม่ได้ลองมาดูคุยกันซิว่าจะเข้าไซด์นั้นได้ไหมครับถ้าเข้าได้ก็เข้าถ้าไม่ได้ก็โรเททกลับนี่ครับด้วยความเล่นด้วยความไม่ประมาทนะครับของเขาเรียกได้ว่าแต่ละแต้มเนี่ยใช่ครับคือแต่ละแต้มที่เนียบมากครับแต่จานควีนครับไล่มาทางการ์เด้นครับล้อหลอกครับผมว่ายังมีคนอยู่แถวนั้นครับนี่ครับและยิงทริปวายออกไปแล้วหรือเปล่าครับที่ไซด์บีครับใช่ครับเอนจินเอฟครับและเอนจินเอฟครับช็อกดาดสวยๆครับช็อกโบขออภัยครับไม่เป็นไรครับใกล้เคียงกันแล้วทิติกรครับเกมโรบอทเอ็มเนียไปได้แต่แดสวอร์ดก็เรียกคิวคืนกลับมาได้เอนจินเอฟครับล็อกรออยู่ด้านขวาครับผมได้ไปโอเล่เรียกว่ารับลึกเลยทีเดียวควีนครับเก็บ3แล้วเก็บ2ครับผมขออภัยแล้ว CTSS ครับเจ็บมากเหลือเกินเอนจินเอฟเก็บเทคไมค์อีโรบายไปเช่นเดียวกันแต่ว่ามีทางไซเบอร์เคสครับแล้วเขาจุ่มอยู่ในนั้นครับมีการยิงสุ่มไปโดน1นัดยังไงต่อไม่เห็นแล้วว่าใครอยู่ตรงไหนบ้างโบโซเก็บ CTSS ไปควีนอยู่ข้างในและยืนยันแล้วครับผมว่าคนสุดท้ายอยู่ในไซด์ B ครับโรเตทไปแพนสไปที่ไซด์ A ทันทีครับผมแล้วเหมือนกับว่า AGX จะเซฟตัวเองด้วยนะครับไม่โรเตทออกเร็วครับล็อกเซฟอยู่ครับแต่ว่าคนถือสไปอย่างโบโซเข้ามาในไซด์ก่อนได้มีการคอเกิดขึ้นแล้วครับผม AGX เริ่มโรเตทไปแล้วพิสตอลราวแบบนี้ AGX ยังเอาอยู่ครับโอ้เรียกได้ว่าอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับ AGX มีเลือดเหลือ84ครับก็มีภาษีที่เท่าเทียบกับควีนนะครับแต่ก็ด้วยจำนวนคนเนี่ยจะต้องมาดูว่าจะครัชได้หรือเปล่าแล้วเปิดกล้องค้างเลยครับผมตรงนี้ครับยอมโดนทางด้านของสตันไปก่อนครับแล้วมีแฟตไว้มาครับผมโบโซควีนบอกโบโซบอกว่าไม่ต้องถึงมือคุณครับผมจัดการเองครับโอ้โหคอมโบของเขานะครับฟอลไลน์ไปสตันนะครับตรงนั้นแล้วก็พอขยับตัวช้าเนี่ยใช้แฟตพอยต์เลยใช่ครับแล้วรัชออกไปเองเลยครับใช่ไม่ต้องพึ่งเพื่อนเลยก็ว่าได้ครับจังหวะเมื่อกี้ตั้งเองชงเองอะไรชงเองตบเองนี่ครับผมความที่เราชื่นชมกันแล้วกันใช่ครับ Beach ของโบโซใช่ครับเกมที่3ที่เจอมอคเสเมื่อวานนี้พลิกทุกอย่างเลยนะใช่เปลี่ยนจากเซจเป็นบรีชตัวเดียวครับสไตล์การเล่นก็เปลี่ยนด้วยนะใช่ครับการเล่นเซจเลยอะตอนแรกคือเขายิงได้นะครับแต่ว่าแต่อยู่แนวหลังตั้งรับโอ้โหเตะครับตัดทางด้านของแดสวอร์ดไปทิติกรตัดทางด้านของโรบอทเอ็มเนียไปควีนครับตัด CDS ไปเช่นเดียวกันเหลือ2คนสุดท้ายแล้วครับโอ้แล้วลูกโม่ครับจะตัดครับแต่ว่าไม่ไหวจริงๆครับอ้าวแล้วทิติกรครับเห็นเป้าช้ากว่าก็จริงแต่อับบิสครับด้วยความโชคดีเขาถือช็อตตี้อยู่ครับเรียบร้อยครับทิติกรครับเหลือ20เท่านั้นแต่ก็เก็บแต้มที่10 11ให้กับทีมได้ครับผมตอนนี้ก็บีอยู่ขึ้นนำเป็น11ต่อ3เรียบร้อยแล้วน่าสนใจตรงนี้แหละครับว่าจะทำยังไงต่อครับต้องมาดูการแก้เกมนะครับของทางด้านของ KMUTT นะครับคือการเป็นทีมรับเนี่ยมันมีหลายแผนที่สามารถเล่นได้นะครับก็ต้องมาดูกันว่าเขาจะพลิกเกมได้หรือเปล่าครับหรือจะปล่อยให้ทางด้านของ BU ได้แต้มแรกไปก่อนแล้วไปเอาจริงเอาจังในแผนที่ที่2ครับครับนี่ครับไหลแตกนะครับโอ้ยทิติกรครับตับแดสบอร์ดไปได้ครับแดสบอร์ดครับเลือกลึกเลือกรับลึกครับโอ้โหเอาแล้วมีเสียจังหวะครับ NGX แต่ว่าโดนตัดหัวไปครับทำให้โบโซมาเก็บคิวนี้ไปได้ครับเทคไมอีโลครับผมเข้ามาตัดโรบอทเอ็มเนียไปครับโอ้โหสวยงามครับผมและได้แพนสไปเรียบร้อยครับ4ต่อ2ครับตอนนี้จำนวนผู้เล่นครับโอ้ CTSS ล็อกรออยู่ครับอับบิสก็รออยู่ครับผมทำให้ตอนนี้เคม UTT ครับเลือดเหลือน้อยมากครับผมเพราะว่าโบโซครับตัดทาง CTSS ไปครับและนี่ครับผมพยายามใช้ช็อกโบไล่ไปครับผมอับบิสครับน่าจะเลือกเซฟเป็นทางด้านของแฟนทอมหรือเปล่าครับอุปกรณ์ของอีโลใช่ครับเซฟไปทางอุปกรณ์ของตัวเองครับนี่ครับแต่เทคไมอีโลว่าผมพยายามเดินไล่ครับเรารู้หรือเปล่าครับว่าอยู่ตรงไหนโอ้เราเปิดเสียงเลยหรือเปล่าครับทางเทคไมอีโลเปิดแล้วครับแต่เลือกที่จะไม่เช็คตรงนั้นครับแล้วโบโซเพื่อนนะใช่ครับน่าจะแจ้งว่าเลือกเขาเหลือน้อยมากครับผมเพราะว่ามีดาเมจเกิดขึ้นครับผมและอับบิสเหลือเลือด11เท่านั้นครับโอ้โหไล่หลังมาตรงนี้ยังไม่เกรงกลัวครับโบโซครับโอ้เราเทคไมอีโรเป็นการ์เดียนด้วยครับโหคือประมาณว่าผมเป็นคนสไตล์ยิงวันช็อตอยู่แล้วครับนะครับแมตช์พอยต์แรกของคู่นี้ครับนะครับเป็นหน้าของ BU ครับที่ได้แมตช์พอยต์แรกไปก่อนนะครับและจะปิดวินเลยหรือเปล่าต้องมาดูครับผมว่าจะไวขนาดไหนนะครับนี่ครับอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปทุกท่านนะครับก็เราก็แข่งทางด้านของ Valorant University Championship มาจนถึงวันนี้วันที่8แล้วเนาะครับก็เป็นคู่ชิงครับผมทางด้านของ Bangkok University กับทางด้านของ KMUTT
นี่ครับมาดูกันครับจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วโอ้โหมีเสียงโอดินออกไปตรงนั้นครับตรงไหนครับนี่ครับเป็นทิติกรนะพี่พยายามสแปมยิงหาครับแล้วเทคมาฮีโร่ควีนครับเก็บไปคนละ1ตัวครับผมนี่ครับผมได้ถึง2คิวและเต้ครับผมดักอย่างสวยงาม2เลยครับเต้ครับและเปิดเบสตอมมาทันทีครับเหลือคู่ท้ายครับเป็นโบโซครับอ้อไม่ใช่โบโซซีดีเอสแล้วเป็นฟอร์เรสเลยทันทีครับผมสวยงามครับผมเกมแรกแบงคอกยูนิเวอร์ซิตี้นะครับเก็บแต้มแรกให้กับทีมได้ก่อนนะครับยินดีด้วยนะครับ